This is podcast from Asset Plus สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่รู้ไหมว่าพอดแคสต์จากบลจ. Asset Plus ค่ะเราจะมาแบ่งปันข้อมูลของบริษัทชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลกที่คุณอาจไม่เคยรู้สำหรับวันนี้ EP ที่11นะคะก็อยากจะมาแบ่งปันเกร็ดความรู้ของบริษัท Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company หรือ PNJ ค่ะเป็นแบรนด์เครื่องประดับชั้นนำของเวียดนามจัดตั้งอย่างเป็นทางการในปี 1992 ค่ะโดยบริษัทเริ่มต้นจากธุรกิจร้านขายเครื่องประดับอย่างเครื่องเพชรเครื่องเงินและทองคำแท่งจนเมื่อบริษัทเติบโตมากขึ้นจึงมีการส่งออกไปยังต่างประเทศในปี 2007 ค่ะจนกลายเป็นบริษัทอันดับหนึ่งของประเทศเวียดนามที่ส่งออกเครื่องประดับสู่ต่างประเทศต่อมาในปี 2009 บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โฮเซ่ในเวียดนามเพื่อนำเงินทุนไปต่อยอดทางธุรกิจค่ะปัจจุบัน PNJ มีพนักงานมากกว่า 6,000 คนและมีช่างฝีมือนักอัญมณีกว่า 1,000 คนค่ะนับเป็นผู้ผลิตเครื่องประดับรายใหญ่ที่สุดในเวียดนามและเป็นอันดับต้นๆในเอเชียด้วยกำลังการผลิต 4 ล้านชิ้นต่อปีมีร้านค้าทั้งหมด 342 สาขาใน 56 จังหวัดทั่วประเทศเวียดนามค่ะอีกทั้งมีการส่งออกให้กับ 13 ประเทศอีกด้วยจากรายงาน Jewelry World Awards ในปี 2018 Brand Value ของ PNJ มีมูลค่าอยู่ที่ 2.7 พันล้านบาทจึงเป็น1ใน 50 แบรนด์ที่แพงที่สุดในเวียดนามค่ะอีกทั้ง Market Cap ของ PNJ มีมูลค่ากว่า 3.5 หมื่นล้านบาททำให้บริษัทกลายเป็น Jewelry Enterprise อันดับ1ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะและติดอันดับ Top 3 ร้านค้าปลีกชั้นนำในเอเชียในปี 2018 จนถึงปัจจุบันค่ะตลอด30ปีที่ผ่านมาบริษัทมีการปรับกลยุทธ์เพื่อให้แบรนด์ PNJ เข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้มากขึ้นโดยมีการจับมือกับบริษัททั้งในและนอกอุตสาหกรรมเช่น Pandora แล้วก็ Disney ค่ะเพื่อออกผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ในปี 2021 บริษัทมีรายได้ 2.94 หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้น 11.6% เทียบกับปีก่อนหน้าและยังมี Gross Profit อยู่ที่ 5.42 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 18.4% เทียบกับปีก่อนหน้าค่ะนอกจากนี้ปัจจุบันยังมี Brand Value อยู่ที่ 3.32 พันล้านบาทยังคงรักษาอันดับ1ใน50แบรนด์ที่แพงที่สุดในเวียดนามได้อีกด้วยค่ะและนี่คือเกร็ดความรู้ทั้งหมดของบริษัท PNJ ค่ะหนึ่งในหุ้นจากกองทุน ASP FUND นักลงทุนที่สนใจสามารถติดตามได้ทุกช่องทางของบลจ. Asset Plus ค่ะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน